เพื่อนเพื่อนเขาน่ะชูศรีกับคุณพี่พาน่ะรู้แต่ว่าดูไม่น่าไว้ใจเลยนะคนเนี้ยฮะเฮ้ยเหี้ยเดี๋ยวจัดสไปเดอร์แมนนี่ใครน่าไว้ใจหรือยังเออถ้าเงี้ยมันน่าไว้ใจได้แหละมันน่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่แม่งพกห่อหมกมาด้วยแทงแมนยูทั้งหมดเลยอ่ะไม่มีคนแทงแมนยูอ่ะมันกล่าวตายเลยเหรอ2ล้านอ่ะเอาไงไม่แต่คือเอาไงอ่ะโจคิดว่าไงลองถั่วเฉลี่ยแล้วคือหนักแมนยูเลยใช่ไหมคืนนี้แมนยูเนี่ยมันถ้าแต่มุดตามแบบไอ้นี่เปล่าคือวันนี้แมนยูมันก็มาอยู่แหละแต่คือเพื่อนใหญ่เพื่อนพี่เพียงผมยุให้แกไม่ซื้อปืนมันก็ต้องแอคทีฟนิดนึงเพื่อที่ขึ้นมาท็อปโฟก็จะเปล่าไม่ได้รู้แต่2ล้านเลยนะเว้ยถ้าแบบไม่ได้โจพูดมานี่เกือบ3ล้านนะมันแทงแมนยูมาเนี่ยนี่คือผมยังไปรับเงินสดก็ไม่หมดเลยนะได้ตังค์แทงเลี้ยวปูเต่าสงสัยรับหรือเปล่าโจคิดว่าไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็คือแบบก็ถ้าอยากสบายก็ต้องวัดใจแป๊บนึงเอางี้เดี๋ยวไปเฉียนถวายหลงแป๊บนึงรอบนึงถวายนายทุนก่อนโอเคเออองานนี้ขายตัวกันแน่มึงไอ้หลงเพื่อนมาชนปั๊มไอ้หลงก็ถึงแรงเขียวแล้วพอดีไอ้กูอยู่ปั๊มบนมึงมาหาพวกกูเลยปั๊มบนทางไปอากินะเออไอ้หลงปรึกษาไอ้เดชพอดีโจ๊กแม่งเปิดโต๊ะบอลว่ะไอ้เหี้ยนะแม่งมีคนมาแทงแมนยู2ล้าน8พวกมึงคิดว่าไงดีวะอะไรนะแม่งแทงแมนยู2ล้าน8แทงกับใครมันจะแทงกับเราเนี่ย2ล้าน8มึงคิดว่าไงอ่ะ2ล้าน8เออมึงคิดว่ารับขึ้นมาหรือว่าไม่รับดีวะคืออย่างน้อยเรามีเงินที่ได้จากสภาล้านห้าแต่ว่าที่เหลือก็ยังขาดอยู่แต่กูแค่ไม่ชัวร์ว่ามันจะได้จะเสียไงอันนี้มีสภาด้วยเหรอไม่ใช่กับสภาที่เราแข่งจบไปที่ได้อันดับ2ไงอ๋อไม่ใครมาแทงวะ2ล้าน8ไม่รู้อ่ะแล้วหนาไปโจ้อ่ะแต่กูไม่ได้ฟังรายละเอียดว่ะกูรู้แค่ว่ามันแทงมา2ล้าน8อ่ะไอ้เหี้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยแต่เห็นว่าพวกแก๊ง MC มีปัญหาที่นี่สอนอว่าแวะไปดูไปป่ะกูอยากรู้ว่ะกูเพิ่งแวะไปเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเป็นไงวะเกิดอะไรขึ้นวะเยอะเลยเค้ากำลังจะคุยกันมั้งหน้าสอนออ่ะไปดิงั้นไปฟังมาดิไปฟังมาดิฟังมาดิกูอยากฟังกูอยากรู้เจอหน้าสอนอแล้วเออเจอหน้าสอนอก็ได้คือละหน้าเฮ้ยๆขอไปเสือกเรื่อง MC แป๊บนึงเดี๋ยวมาไปสอนอนะสอนอใครไปเสือกไปด้วยกันเร็วดิไปดิรอแล้วเพื่อนไปดิป่ะเชี่ยหน้าเนียวๆว่ะเชี่ยรุ่นใหญ่แม่งตีกันโคตรเดือดเลยตรงไม่เจอกันหลายวันคิดถึงป่ะอะไรนะไม่เจอกันหลายวันคิดถึงป่ะไหนตอบให้ชื่นใจนิดคิดถึงไหมไม่มีไม่คิดถึงหรือว่าไงไม่คิดถึงเลยเหรอไม่บอกไม่บอกเอาดีเราไม่เจอกันหลายวันคิดถึงป่ะแล้วเฉินคิดอะไรนะแล้วเฉินคิดถึงโลไหมคิดถึงก็คิดถึงตลอดแหละไม่จริงเอ้าอะไรวะมีไม่จริงด้วยนะจริงพูดจริงพูดจริงคิดถึงถึงจริงเหรอจะโกหกทำไมเราคิดถึงจริงก็คิดเออจะมีหนุ่มๆมาจีบปะซะละไม่อยู่หลายวันถึงจีบก็ไม่ได้ยุ่งกับใครอยู่แล้วนี่สุดยอดเลยจ้าแม่ขนเม้นครับผมเข้าใจนะครับแต่คืออันนี้ผมอันนี้ผมไม่ได้แจ้งแล้วก็ไม่ได้ร้องคนดูคิดว่าไงวะคนดูคิดว่าไงวะแมนยูลิเวอร์แมนยูได้รอดเลยเหรอกูหน่วงแม่โคตรหน่วงเลยทั้งที่คุณสลบไปแล้วอ่ะคือคนดูแมนยูได้รอดเลยผมก็ไม่ค่อยได้ดูบอลด้วยคือคุณอะหลายรอบแล้วไม่รับอนุญาตด้วยทางที่ตู้เสมอคืออะไรแมนยูต่อเหรอแต่นี่คือแมนยูมันต่อทั้งก่อนหน้านี้ก่อนที่กระดาษเหมืองไม่ขอแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้หรอ70 60 40อะไรเงี้ยเอางี้ไม่เอาให้แมนยูเท่าไหร่ให้ลิเวอร์เท่าไหร่ขอไปอย่างนี้ดีกว่าเอาตรงมันน่าเบื่อถูกงั้นอย่างเงี้ยก็เล่นการปกติแต่ก็ให้เกียรติกันนิดนึงโอเคไหมโอเคครับโอเคครับผมก็ไม่ได้อยากให้ลงโทษใครอ่ะครับผมก็โดนหยิบช้อนก็แบบเขาพูดอะไรที่มันดูแบบดูเข้าข่ายท็อกซี่ก็แบบพยายามหลุดออกมาแล้วพี่ต้องขายปืนแล้วครับถ้ามันผิดจริงก็ผมยอมรับครับแต่ว่าตอนนี้มันจับไม่ได้ไงมันไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดแล้วผมว่าผมก็ไม่ได้ยินนะเฮ้ยก็ไม่ได้ยินนะตอนนั้นก็เห็นเขาวิ่งตามอยู่แต่พวกผมไม่ได้ว่านะแต่คือพวกผมได้ยินกันทั้ง4โหไอ้4คนจริงเหรอคะหมดเลยใช่ครับคือเสียงคนในนี้บ้างมั้ยสักคนครับเป็นคนในนี้หรือคนนอกเป็นคนนอกนี้มั้ยจะเป็นคนนอกผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าจำนวนที่ตีกันมันตีเยอะมาก
พวกผมมีแล้วก็ใช่แล้วก็ตีกันก็มีแค่2ฝั่งไม่มีคนนอกเข้ามาจะมึงลองพูดดิใช่ผมก็ยังงงไงว่ามันเสียงตรงไหนเพราะว่าพวกผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นผมเปิดช็อตติ้งกันตลอดสรุปแล้วคุณชี้ตัวไม่ได้เหรอครับว่าใครคืออันนี้มันไม่อาจคุณอาจจะไม่เอาใบนะแต่ผมต้องลงโทษคนในครอบคืออะไรอ่ะพูดเรื่องอะไรวะผมมีความรับผิดชอบมากพอไม่รู้เหมือนกันชี้ไม่ได้เพราะว่าน่าบัฟกันมั้งคือเสียงแล้วที่ต้องลงโทษใครนี่แรงน่าจะไม่แต่คุณน่าจะทำเสียงไม่ได้ไหมอ่ะไม่มาเลยฝากมาเลยบางทีโทนอารมณ์มันต่างกันไหมครับผมก็ยากที่จะลงโทษของคนผมอ่ะถ้าผมไม่รู้อ่ะโอเคงั้นโอเคงั้นผมขอโทษเอางี้ผมเป็นตัวแทนให้แล้วกันว่าผมขอโทษด้วยแล้วกันถ้าพวกผมพูดอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดมันมีครั้งหน้าแล้วถ้าเกิดผมได้ยินมันต้องมีลงโทษด้วยใช่ผมก็ต้องลงโทษด้วยใช่ผมจะมาแจ้งเองด้วยพวกผมก็เตือนกันตลอดนะใครแบบพูดจาไม่ดีพวกผมก็บอกห้ามตลอดไม่เคยแค่มันหลุดเล่นกันแบบว่ากันเองเนี้ยผมยังด่าเลยครับว่าให้เกียรติครับเอางี้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็แบบเล่นกันสนุกดีกว่าครับจริงๆพวกผมก็ไม่ได้คิดมากครับผมก็คิดรู้กันอยู่แต่แก่ใจอยู่แล้วอ่ะเนี่ยพวกผมมี4พวกผมก็แบบไฟท์11พวกผมก็แบบก็อยากสู้อ่ะฮะถ้าดีครับดีดีครับดีดีเพราะผมขี้เกียจตามหาแล้วครับเด็กโดโอเคครับไม่มีอะไรใช่ครับคุณเบลครับย้ายโอเคได้ครับผมขอบมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวแล้วเรื่องนั่นน่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่เดี๋ยวค่อยคุยอันนั้นจบแล้วนะจบแล้วอ๋อไม่เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวเอาง่ายๆครับผมมีปืนขายนะครับอีกแล้วเหรอพี่โอ้ยฟังใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับทำอะไรอ่ะทำอะไรกันอ่ะทำอะไรรุ่นใหญ่เตรียมงานอยากได้ปืนบอกได้เลยนะครับรุ่นใหญ่เตรียมงานอยากได้ปืนบอกนะครับรุ่นใหญ่สัตว์ผ่อนได้ไหมครับเออผ่อนรับหมดก็ผ่อนก็ได้ครับไปยี่พี่ใหญ่เขาเรื่องชุดโตอ่ะป่ะฮะชุดโตตีกันเหรอเฉยครับดีๆเรื่องคำว่าอะไรอยากรู้ป่ะอยากรู้อะไรเหรอคำว่าอะไรเหรออยากรู้ป่ะคำว่าอะไรเขาได้ยินเขาว่าหน้าตัวเมียมาก็เลยมาแจ้งอย่าแป๊บนึงนะใช่เหรอใช่ก็น่าจะเพิ่งออกแรงอยู่นะออกมาใหม่ได้พูดว่าคนพูดว่าหน้าตัวเมียตำรวจใช่ใช่แต่ก็ถามว่าแรงไหมมันก็อยู่ที่ฝั่งตรงข้ามอย่างที่บอกอ่ะว่าท้ายมันอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามถูกไหมใช่ใช่แต่เขาก็โอเคนะดูเขาก็คุยกันเป็นมิตรดีเพราะว่าความแรงของแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงไอ้กลับไปแม่เดี๋ยวผมไปกับคนอื่นก็ได้พี่จะไปหาด่าว่าใครด่าใครว่าไอ้โทเฟิร์สนะโคตรเจ็บบอกให้แรงอันนี้แรงนะเหมือนด่าบุพการีอ้อมๆเลยนะใช่ท็อกซิกมากๆโจ๊กครับโชคดีครับเจอกันคุยด้วยหน่อยโอเคครับพี่เฉินถ้ามีอะไรว่าสิไปไหนอ่ะได้เลยจ้าแล้วนี่เราไปไหนเนี่ยแต่งตัวขนาดนี้ไปไหนเนี่ยแต่งตัววัยรุ่นเหรอใช่ๆวันนี้เป็นวัยรุ่นสายบ็อกซิ่งนิดหน่อยน่ะโอ้โหวัยรุ่นสายบ็อกซิ่งด้วยทําไมแล้วจะไปหาหนุ่มบ็อกซิ่งที่ไหนสิริผมเจอไม่มีไม่มีตอนนี้ยังว่างเปล่าตอนนี้ก็ว่าหาไปเรื่อยๆน่ะนี่พี่เต๋ามารับโอเคจ้ะงั้นสิริไปก่อนนะคะเฮียผมมีคาถาได้ๆมีความรักนี่ล้อหล่อใครน่ะสิริเฮียฉันเองน่ะแล้วต้องไปรับมีความรักก็ดูเด็กนี่โอ้โหใครอ่ะสิรินายคือใครอ่ะสิริเต๋าคุณเต๋าถมทรายน่ะพี่ไอ้หน้าที่โดนเพิ่งไอ้หน้าพี่โดนเพิ่งต่อยนี่คือใครเนี่ยสิริแฟนใหม่เหรอไม่ใช่ทำไมคบคนไม่ดูดีๆสิริคู่หูฉันคู่หูฉันคุณมาหลอกคุณโยนแก๊งผมมาเนี่ยเอ้ยผมไม่ได้หลอกโอ้โหใส่ใช่เปล่าเป็นขี้หึงกันโอ้โหใช่ขี้หูซะด้วยรู้จักไหมขี้หึงอ่ะเดี๋ยวผมไปนั่นเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไปรับตังค์แป๊บนึงรูปร่างท่าทางแล้วมันไม่น่าจะเป็นคนดีนะเยอะนี่เป็นล้านเลยจ้ะก็เข้าคุกพร้อมสิริแล้ว 2-3 รอบน่ะมันเคยแอบจับมือป่ะไม่เคยเขาแอบจับมือสาวคนอื่นแต่ไม่เคยจับมือสิริหน้าก็ไม่เคยสิริหน้าตามันดูไม่น่าไว้ใจนะสิริก็น่าไว้ใจอยู่นะได้อยู่แต่ช่วงนี้เขาขยันนะก็ทำงานให้สภาด้วยมันเคยหยอกคำหวานอะไรให้ฟังป่ะเนี่ยคนเนี้ยไม่น่ะไม่น่ะไม่เคยใช่ไหมน่ะเฮียไม่เคยค่ะเฮ้ยคุยกันอยู่อย่าแอบฟังดิเฮ้ยผมแอบฟังก่อนคนยังไว้ใจแน่แน่หรอสิริมันไว้ใจได้แน่หรอไว้ใจได้แต่ว่าเขามากับเพื่อนเพื่อนเขาน่ะชูศรีกับคุณพี่พาน่ะรู้แต่ว่าดูไม่น่าไว้ใจเลยนะคนเนี้ยฮะเฮ้ยเฮียเดี๋ยวเป็นสไปเดอร์แมนโอ้ยสไปเดอร์แมนนี่ไงน่าไว้ใจหรือยังเออถ้าอย่างเงี้ยมันน่าจะไว้ใจได้แหละมันน่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่แม่งพกหอบผมไปด้วย
เพื่อนบ้านที่ดีฮะสไปเดอร์แมนฮะเฮ้ยโอ้โหใช่เลยอ่ะได้หลอกนี่เลยเออเดี๋ยวเพียวเลยใช่ป่ะเออจริงของจริงเออเอ็งไว้ใจได้ขอจับมือหน่อยเกียร์เกิดมาอยากจับมืออยากเออขอลองจับห่อหมกสไปเดอร์แมนหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยลองดิลองดิช้อนเลยช้อนเลยโจ๊กโจ๊กมับเข้าให้อะไรครับโหของของสไปเดอร์แมนก็นุ่นเหมือนกันนะเนี่ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เฮ้ยเจ๋งว่ะโอเคสิริมันจะได้ถ้าอย่างงี้มันจะได้มันเป็นซุปเปอร์ฮีโร่โอเคค่ะฮะตาเนื้อแล้วกลับไปต่อเหมือนเดิมได้ได้ไหมเนี่ยนะอย่าไปแย่ตูดเขาเอามาเอาค่าเลี้ยงดูไอ้นายงไม่เอาคือเขาไหลเวนไม่มีตังค์ฉันอยากจะเป็นสไปเดอร์ไม่ต้องร้องเออแล้วว่าไงปังขอค่าเลี้ยงดูหน่อยค่าเลี้ยงดูจะเอาที่ไหนมาเลี้ยงดูขอหมื่นนึงได้ไหมอ่ะกูนั่งดูเอางี้ไปซิ่งรถกับลุงก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทำตัวดีน่ารักเดี๋ยวให้ตังค์ไปแล้วค่าน้ำมันอ่ะให้ได้ไหมอ่ะรอแป๊บโอ้ยน้ำมันก็เติมเองสิอยู่ไกลท่าเนี้ยมีว่าแต่ละเต็งเห็นหลงปะเต็งเห็นหลงไหมเห็นหลงปะเห็นหลงมันออกไปไหนอะออกไปก่อนแล้วเหรอออกไปก่อนละมั้งไม่เห็นเลยไม่โทรหามันแป๊บไม่ไม่หรือเต็งโทรหายหลงให้เขาหน่อยดิบอกหลงว่าเดี๋ยวเจอกันทางไอ้ตรงทางเริ่มอากินะทางอะไรนะทางเริ่มอากินะโอเค All day and all nightWe'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up